ครับผมเห็นปลาช่อนนะครับนอนอยู่ข้างตะหลิ่งนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองหย่อนดูครับถ้าหย่อนแม่นพอเดี๋ยวปลามันจะกัดเลยนะครับนั่นไงครับเรียบร้อย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 ครับนี่ครับเนี่ยถ้าอย่างที่บอกนะถ้าเราหย่อนแม่นพอนะปลามันจะกัดเลยครับไม่ทันได้สร้างแอคชั่นเหยื่อตัวนี้วัดเข้าโหลกหลังเลยครับเนี่ยยังไม่ทันได้สร้างแอคชั่นเหยื่อโยนไปตกตรงหน้าพอดีครับมันก็ซัดเลยครับทันทีเลยเหมือนกันครับทันหรือเปล่าครับไม่รู้ไม่แน่ใจครับเมื่อกี้ยังเห็นคราบเหยื่ออยู่นะครับโอ้ประกาศปุ๊บมันกระโดดเลยครับโอ้ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับโอ้ยหลุดครับโอ้ยไซส์สวยด้วยครับเฮ้ยพอดีเนี่ยมันผมคงไปสะกิดโดนเบรกครับมันทำให้เบรกอ่อนไปหน่อยครับเวลาวัดมันเลยโดนมันเลยเข้าเงี้ยงไม่เต็มที่ครับตอนวัดแล้วสปูลมันฟรีหน่อยนึงครับโอ้ยเสียดายครับสายสวยครับเนี่ยโดดเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มี5-6ขีดได้เลยนะครับเสียดายครับกัดครับอยู่ครับ
ากัดครับปลากัดครับไปแล้วสายวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้วหยุดแล้วครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับกัดแรงอยู่ครับฟองไม่ใหญ่แต่กัดแรงอยู่ครับโอ้ปล่อยครับอู้โอ้ยเม็ดพลาดเลยครับนึกว่าปล่อยอะผมเข้าใจว่าปล่อยครับมันย้อนครับปลาวิ่งย้อนครับแล้วระหว่างย้อนน่ะตัวสายอาจจะไปพลาดกับกิ่งไม้อะไรสักอย่างครับอืมจะได้ครับกัดแรงอยู่นะเมื่อกี้อะปลากัดครับวิ่งสายวิ่งครับอยู่ครับโอ้ยหลุดครับหลุดครับหลุดได้ครับปลากัดครับปลากัดครับสายวิ่งสายวิ่งครับสายวิ่งดูครับวิ่งครับวิ่งครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ยโอ้ยพาไปพันนะครับเนี่ยโอ้ยปลากัดครับโยครับโยครับครับปลาช่อนน้อยครับนิดน้อยก็จ้อยร่อยแต่ก็เป็นแต้มครับไปแล้ว